ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเมืองของเซียวไปหลิงและเมืองของเต๋าจุนคนอื่นๆนั้นสมควรเป็นการลงทันอย่างเจาะจงด้วยอำนาจพลังบางอย่างซึ่งมันได้เกิดขึ้นกับเกาะแห่งนี้ด้วยเช่นกันทว่ามันมีสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรพี่สาวไปหลิงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นการกระทำของเต๋าสวรรค์เฉินเซียงถามขึ้นข้าไม่รู้เหมือนกันเต๋าสวรรค์เป็นตัวตนที่มากความลึกลับข้าไม่คิดว่าเขาจะทำมันแต่มีความเป็นไปได้มันคือการใช้งานกฎแห่งพลังของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะกฎพลังแห่งเต๋าสวรรค์ที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนจึงทำให้เมืองของเราถูกลงทันเซียวไปหลิงกล่าวข้ากับซูคงและชิงหยางเคยพูดคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแต่ไม่รับรู้อะไรมากขึ้นทำให้ช่วงหลังๆพวกเราไม่ได้พูดถึงมันอีกเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้บินสูงขึ้นนอกเหนือจากพิสมรที่หน้าพรั่นพรึงแล้วเฉินเซียงยังต้องระวังตัวจากอันตรายจากสิ่งอื่นๆที่อาจซ่อนเร้นอยู่เขาคิดว่าบางทีพิสมรอาจทำให้อสูรพิษที่แข็งแกร่งถือกำเนิดขึ้นก็เป็นได้ท่านพ่อเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆหรือเซียวไปหลิงกล่าวถามสมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงถอนหายใจเพราะเห็นชัดถึงสถานการณ์บนเกาะที่เลวร้ายทั่วทุกหย่อมย่านของมันเต็มไปด้วยความอันตรายเจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะตัวข้ายังรอดชีวิตในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มาได้เซียวไปหลิงกล่าวยิ้มนางเคยผ่านประสบการณ์ที่แสนขมขื่นที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปทำให้นางย่อมรับรู้ถึงความเจ็บปวดเป็นอย่างดีในยามนี้นางจึงพยายามปลอบโยนและให้กำลังใจเฉินเซียงเฉินเซียงพยักหน้าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มค้นหาท่านพ่อเขาจากตรงไหนเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีขนาดเทียบได้กับดินแดนภูมิภาคใหญ่แต่ไม่ว่ามันจะมีความกว้างใหญ่แค่ไหนตราบใดที่เขายังไม่ได้พบกับเฉินเทียนหูเขาก็จะไม่ยอมออกไปจากสถานที่แห่งนี้พี่สาวไปหลิงซูคงและชิงหยางเอาชีวิตรอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแบบนี้ได้อย่างไรเฉินเซียงถามขึ้นบางทีเราอาจค้นหาท่านพ่อของข้าด้วยวิธีการที่พวกเขาใช้เอาตัวรอดซูคงบอกว่าเขารอดมาได้เพราะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเขาทำให้ตนเองมีสภาพเหมือนดินแล้วจึงฝังตัวลงไปใต้ผืนดินเขาบอกว่าชั้นใต้ดินไม่ได้รับผลกระทบเซียวไปหลิงกล่าวแต่ชิงหยางซ่อนตัวอยู่ในระฆังจึงไม่ถูกพิสมรกัดกร่อนเมื่อเซียวไปหลิงพูดถึงชั้นใต้ดินความคิดของเฉินเซียงพลันจุดประกายเนื่องจากมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ดีทันทีนั้นเขาได้ควบคุมกระจกเทพักวิธีให้มีความเร็วขึ้นพร้อมกับใช้เนตรแก่นวิธีตรวจสอบพื้นดินเบื้องล่างเพื่อค้นหาช่องอุโมงค์แก่นพิภพหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นเพราะเกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโลกที่แยกส่วนทำให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกับแก่นพิภพอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเกาะแห่งนี้ย่อมไม่สามารถคงอยู่ได้ผ่านไปครึ่งวันเฉินเซียงเริ่มสังเกตเห็นกลุ่มปราณสีแดงที่ค่อนข้างเบาบางมันเป็นพลังงานชนิดเดียวที่เขาสามารถพบได้และดูเหมือนว่ามันเป็นปราณพลังคุณลักษณะอัคคีเพลิงเฉินเซียงจึงใช้เนตรแก่นวิธีพิจารณามันอย่างถี่ถ้วนข้าพบบางอย่างทำไมถึงมีปราณพลังอัคคีเพลิงปรากฏขึ้นจากตรงนั้นเฉินเซียงกล่าวพร้อมทะยานเข้าไปใกล้เพื่อตรวจสอบมันคืออะไรเซียวไปหลิงถามขึ้นนางไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ซึ่งนางไม่รู้ว่าเฉินเซียงมีทักษะพิเศษอย่างเนตรแก่นวิถีเป็นปราณพลังอัคคีเพลิงที่ปรากฏขึ้นจากใต้ดินก่อนหน้านี้เมืองที่ถูกพิษลงทันของท่านมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นไม่หลังจากถูกพิษลงทันจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือพิสมรเหล่านี้ได้ดูดซาบปราณพิภพสวรรค์เพื่อกระจายพิษไม่รู้จบมันกลืนกินปราณพิภพสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งตราบใดที่สิ่งมีชีวิตสัมผัสกับมันแม้จะเป็นเพียงพิษจุดเล็กๆก็สามารถกัดกร่อนอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานมันจะสลายตัวเป็นกลุ่มควันพิษในปริมาณทวีแล้วจึงแพร่กระจายต่อไปช่างน่ากลัวจริงๆเฉินเซียงอุทานขึ้นหากว่ามันมีการรั่วไหลออกไปด้านนอกแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากตกตายได้เช่นก่อนที่พวกเรากลับออกไปข้างนอกจะต้องตรวจสอบให้ดีเพื่อไม่ให้มันเล็ดลอดออกไปเซียวไปหลิงกล่าวดังนั้นสถานที่ที่ถูกลงทันด้วยพิษมรณะล้วนมีข่ายพลังป้องกันที่ทรงพลังปิดกั้นเอาไว้หน้าพรั่นพรึงอย่างแท้จริงเฉินเซียงสามารถจินตนาการได้ว่าหากมีหยดพิษรั่วไหลออกไปสัมผัสกับดอกไม้หรือพืชพันธุ์ก็จะทำให้พิษทบทวีปริมาณและแพร่กระจายต่อไปได้ไม่รู้จบเพียงไม่นานดินแดนทั้ง8จะต้องถูกปกคลุมไปด้วยพิสมรในตอนนี้เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจกับร่างกายของตนเองเขาไม่รู้เลยว่าเหตุใดตนเองถึงสามารถต้านพิสมรที่หน้าพรั่นพรึงได้เช่นนี้ทั้งที่ตนเองทิ้งร้างการฝึกฝนกายาทองคำต้านพิษมานานมาก
ปัจจุบันพิษชนิดนี้ยังไม่มีปรากฏอยู่ในดินแดนทั้ง8จึงทำให้เขารู้สึกว่ากายาทองคำต้านพิษของตนไม่ได้แข็งแกร่งแต่เมื่อเปรียบเทียบสมรณครนาบก็รู้ได้ว่ามันน่ากลัวกว่าพิษในดินแดนทั้ง8ที่เคยพบมาอย่างยิ่งซึ่งเขาไม่คิดมาก่อนว่ากายาทองคำต้านพิษยังสามารถต้านทานพิษชนิดนี้ได้เหมือนกับพิษชนิดอื่นๆที่เคยพบเจอมาเมื่อเฉินเซียงเข้ามาใกล้ตำแหน่งที่ปราณพลังอัคคีเพลิงหลังไหลเขาก็พบว่ามันล้นทะลักออกมาจากเบื้องล่างไม่รู้จับแท้จริงมันเป็นนอเพราะพิสมรมีความหนาแน่นอย่างยิ่งมันคอยกลบทับจึงทำให้ปราณพลังอัคคีเพลิงดูเบาบางหากว่าเฉินเซียงไม่พยายามสังเกตอย่างถี่ถ้วนก็คงไม่สามารถค้นพบมันได้เฉินเซียงขับเคลื่อนพลังตราประทับปรับเนตรศักดิ์สิทธิ์แห่งเต๋าผนวกเข้ากับตราประทับพยัคฆ์ขาวแห่งเต๋าช่วยให้เขามองเห็นในหลายสิ่งอย่างเขาฝ่าลงไปด้านล่างพลันได้พบกับพลังงานความร้อนที่หนาแน่นไม่รู้จบเมื่อลงมาสู่ยังส่วนลึกจึงค้นพบกับแม่น้ำแต่ทว่ามันเป็นลาวาร้อนแก่นพิภพที่นี่มีแก่นพิภพจริงๆเฉินเซียงประหลาดใจและเป็นสุขเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าท่านพ่อของเขาอาจจะอาศัยอยู่ด้านล่างที่ลึกลงไปเขาเปิดทางผ่านมิติอย่างฉับพลันดำดิ่งสู่แม่น้ำลาวาที่กำลังไหลเชี่ยวลาวาแห่งนี้มีความพิเศษมันไม่มีความเข้มข้นมากนักมันเป็นสีแดงและมีมวลเบาราวกับว่าลาวาชนิดนี้ก่อกำเนิดมาจากของเหลวที่มีความพิเศษลาวาสายนี้กำลังไหลไปที่ไหนเฉินเซียงไม่ได้ออกแรงเคลื่อนที่เขาปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสลาวาซึ่งมันมีความเชี่ยวกรากทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วมันร้อนมากหรือไม่เซียวไปหลิงกล่าวถามข้าอยากไปดูข้างนอกบ้างมันค่อนข้างร้อนอยู่แต่ท่านไม่ควรออกมาเพราะอาจมีพิสมรเฉินเซียงหัวเราะขึ้นเฉินเซียงเคยเข้าสู่แก่นพิภพมาหลายแห่งทำให้เขามีประสบการณ์อยู่ไม่น้อยขณะนี้เขาดำดิ่งสู่สายลาวาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอสูรแก่นพิภพหรือสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านไปกว่าชั่วยามจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อตั้งใจฟังจึงตระหนักได้ว่ามันคือเสียงผู้คนกำลังพูดคุยกันเร่งมือหน่อยรีบจับอสูรเพลิงเร็วเข้าหากทำไม่สำเร็จเมื่อกลับไปพวกเจ้าจะถูกลงโทษใครคนหนึ่งกล่าวขึ้นช่างเป็นเคราะห์กรรมที่หนักหนาพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้ำการที่พวกเราตกต้องเป็นทาสก็เพียงเพราะมองใบหน้าของนายน้อยเท่านั้นเองอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกหากว่าผู้คุมได้ยินเข้าพวกเราจะถูกเคี่ยนตีเอาได้เฉินเซียงได้ยินเสียงโซ่ตรวนที่กระทบกันดังโครงเคร้งทำให้สังเกตได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลาวาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีโซ่ตรวนผูกมัดข้อมือและข้อเท้าไว้เฉินเซียงจำแรงกายเป็นกลุ่มควันอย่างฉับพลันเขาลอยขึ้นเหนือมาพลันตระหนักได้ว่าตนเองได้มาถึงโลกใต้พิภพแห่งหนึ่งที่นี่มีแสงส่องสว่างแต่มันไม่เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์สองฝั่งของแม่น้ำลาวามีต้นไม้ขึ้นอยู่เรียงรายมันเป็นต้นไม้ที่มีคุณลักษณะของพลังอัคคีเพลิงซึ่งเขาสังเกตเห็นว่ามีแรงงานทาสอยู่ที่ริมฝั่งกว่าร้อยคนเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงได้ยินเสียงการสนทนาของผู้คนทำให้เขารับรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกใต้พิภพแห่งนี้นั่นก็คือที่นี่มีผู้มากด้วยอำนาจได้จับตัวผู้อื่นให้ตกต้องเป็นทาสที่แสนรันทดเพียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นมองสบตาสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของโลกใต้พิภพแห่งนี้โดยผู้ที่มากอำนาจนั้นเป็นบุคคลที่แสนน่ารังเกียจสถานที่แห่งนี้ยังมีอสูรที่เรียกกันว่าอสูรเพลิงหมายความว่าโลกใต้พิภพและแก่นพิภพมีอยู่มาเป็นเวลายาวนานด้วยสถานที่ที่มีพลังงานความร้อนหนาแน่นอสูรหรืออสูรร้ายย่อมมีคุณลักษณะพลังอัคคีเพลิงเฉินเซียงล่องลอยไปในอากาศเขากำลังตรวจสอบความแข็งแกร่งของแรงงานทาสเหล่านั้นแท้จริงพวกเขาอยู่ในขอบเขตแกนเต๋าแต่กลับตกเป็นแรงงานทาสที่ไร้เกียรติและศักดิ์ศรีด้วยสิ่งที่พบเห็นทำให้เขารู้สึกว่าผู้มีอำนาจในโลกใต้พิภพแห่งนี้ทรงพลังอย่างยิ่งเราต้องช่วยพวกเขาเซียวไปหลิงกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าเขากำลังมองหาผู้คุมแรงงานทาสเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้ตกต้องเป็นแรงงานทาสดังนั้นสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวย่อมเป็นผู้คุมตราบใดที่เฉินเซียงฆ่าผู้คุมเหล่านั้นย่อมเพียงพอต่อการช่วยเหลือเฉินเซียงมองสังเกตจนค้นพบว่ามีผู้คุมแรงงานทาสอยู่5คนเนื่องจากในมือของพวกมันถือแส้เพลิงและใช้แส้นั้นเคี่ยนตีแรงงานทาสอย่างทารุณคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดสาเหตุที่พวกเจ้ามีชะตากรรมเช่นนี้ก็เป็นเพราะพอวกเจ้าทำให้บุคคลชั้นสูงไม่พอใจดีเท่าไรแล้วที่พวกเขายังให้เจ้ามีชีวิตอยู่มิฉะนั้นพวกเจ้าได้ตกตายไปนานแล้วแม้ว่าพวกเขาไม่นิยมกินเนื้อคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าแต่พวกเขาจะนำพวกเจ้าไปเป็นอาหารของอสูรพวกเจ้าควรซื่อสัตย์ให้มากอย่าได้คิดหนีมิฉะนั้นข้าจะฆ่าทิ้งผู้คุมแรงงานทาสกล่าวมันใช้แส้ฟาดลงกลางแผ่นหลังของเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางสองคนสลับไปมาแล้วจึงหัวเราะอย่างสะใจเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็แทบเดือดพล่าน
สิ่งที่เฉินเซียงคาดไม่ถึงมาก่อนนั้นก็คือแท้จริงแล้วคนเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้คุมทั้ง5คนอยู่ในขอบเขตแกนเต่าระดับ10ข้าสามารถจัดการพวกมันได้เซียวไปหลิงกล่าวขึ้นจากด้านในพระราชวังหยกให้ข้าจัดการพวกมันเองพี่สาวไปหลิงการฆ่าพวกมันจะทำให้มือท่านต้องแปดเปื้อนกล่าวจบเฉินเซียงจึงคืนรูปลักษณ์มนุษย์อย่างฉับพลันในยามนี้ดาบ9ชั้นฟ้าของเขาอยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยหลงจิวเซียวแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบถึงการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศทันทีที่ผู้คุมแรงงานทาสคนหนึ่งค้นพบเขามันก็ตะโกนขึ้นว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามาทำอะไรที่นี่นี่เป็นอาณาเขตพระราชวังแห่งราชันฉีกล้าบุกรุกสมควรตายเฉินเซียงทะยานลงต่ำใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มยามนี้เขาแต่งกายดูสง่างามประกอบกับใบหน้าที่หล่อเหลาจึงทำให้มีลักษณะของผู้มีสถานะสูงส่งข้าคือคนที่กำลังจะฆ่าเจ้าขาดคำดับอัคคีจึงพวยพุ่งออกจากตราประทับกลางฝ่ามือของเฉินเซียงมันเสียบแทงเข้าลำคอของผู้คุมอย่างฉับพลันหลังจากนั้นดาบอัคคีได้ประตูพลังเพลิงคลั่งหลังไหลสู่ร่างกายของผู้คุมกายเนื้อของผู้คุมแรงงานธาตุระเบิดเป็นเศษเท่าฐานกระจัดกระจายเมื่อได้ลายเห็นเด็กหนุ่ม2คนที่ถูกเคี่ยนตีเมื่อครู่ก่อนถึงกับยืนตะลึงงันตัวแข็งค้างไอ้บัดซบกล้าฆ่าคนของราชันฉีช่างบังอาจยิ่งนักตายซะผู้คุมอีกคนทยานเข้ามาจากระยะไกลเฉินเซียงที่แลเห็นจึงทะลุทางผ่านมิติพร้อมประเคนกำปั้นตะบันลงกลางหน้าผากมันพลังเทพดาวหางพลันประตูขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เกิดแรงกดการมหาศาลที่บดขยี้ร่างผู้คุมคนดังกล่าวให้กลายเป็นผุยผงได้อย่างฉับพลันผู้คุมอีก3คนที่เหลือยืนตัวแข็งด้วยความพรั่นพรึงพวกมันไม่คิดมาก่อนว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เจ้าเป็นใครกันแน่ในโลกวิญญาณล้วนเป็นที่รู้กันดีว่าตราบใดที่รุกล้ำอาณาเขตพระราชวังแห่งราชันฉีย่อมต้องตายเยี่ยงสุนัขผู้คุมแรงงานท่าตะโกนขึ้นในยามนี้พวกมันไม่กล้าเข้าต่อสู้กับเฉินเซียงอีกข้าไม่รู้เรื่องอาณาเขตพระราชวังแห่งราชันและข้าไม่สนด้วยว่าราชันฉีแข็งแกร่งอย่างไรเพราะข้าจะใช้พลังที่มีเข้ากำราบมันแต่ก่อนอื่นข้าต้องกำจัดสุนัขรับใช้อย่างเจ้าทั้ง3ให้หมดสิ้นกล่าวจบเฉินเซียงได้ปรากฏตัวเบื้องหน้าผู้คุมในพริบตาเขาเหวี่ยงหมัดอัดกระแทกจนอีกฝ่ายสูญสลายอย่างฉับพลันผู้คุมอีก2ที่เหลือไม่กล้าเอ่ยคำใดอีกมันเตรียมจะทะยานหนีแต่ทว่าขาของมันไม่สามารถขยับได้เนื่องจากเฉินเซียงใช้ทวันผูกรัดพวกมันไว้ก่อนที่เขาจะปล่อยพลังกำปั้นทะลุผ่านห้วงมิติเข้าถึงโดยตรงทาสแรงงานต่างอยู่ในอาการตะลึงงันทุกคนไม่นึกมาก่อนว่าชายหนุ่มนิรนามที่ปรากฏตัวมีความบ้าบิ่นและทรงพลังยิ่งเขาสามารถดับสังหารผู้คุมแรงงานท่าทั้ง5ได้อย่างเด็ดขาดฉับพลันหลังจากนั้นเฉินเซียงได้เริ่มการปลดพันธนาการให้กับผู้ตกเป็นทาสซึ่งมันเป็นโซ่ตรวนที่มีความแข็งแกร่งทนทานยิ่งต้องทราบด้วยว่าทาสเหล่านี้มีหลักฐานพลังในขอบเขตแกนเต่าทว่าไม่สามารถปลดพันธนาการได้ด้วยตนเองขอบคุณท่านผู้กล้าที่ช่วยเหลือพวกเราขอบคุณพี่ชายอย่างที่สุดมิฉะนั้นแล้วพวกข้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องถูกทรมานไปอีกเท่าไหร่ผู้คนจำนวนมากต่างกล่าวขอบคุณไปยังเฉินเซียงที่ให้การช่วยเหลือคิดว่าทุกคนไม่ได้มีพันธสัญญาบ่าวนายสินะเฉินเซียงกล่าวขึ้นใช่แล้วพวกเราตรงนี้ไม่ถูกทำพันธสัญญาโลหิตแต่ผู้ที่แข็งแกร่งจะถูกคัดเลือกโดยบุคคลชั้นสูงและทำพันธสัญญาโลหิตแล้วจึงให้คนเหล่านั้นมาควบคุมพวกเราเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางกล่าวขึ้นดังนั้นพวกมันจึงตีตรวนพวกเราเอาไว้ท่านผู้กล้าท่านมาจากที่ใดหรือดูเหมือนท่านไม่ใช่คนของที่นี่ท่านหาได้เกรงกลัวราชันฉีแม้แต่น้อยชายชรากล่าวถามเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากการเคี่ยนตีด้วยแส้เฉินเซียงนำเม็ดยาฟื้นจุ่มนวลมากออกมาแจกจ่ายมันเป็นเม็ดยาของเซียวไปหลิงแม้จะไม่ใช่เม็ดยาล้ำเลิศทว่ามันมีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างแท้จริงมันช่วยให้บาดแผลฟื้นตัวหลังจากที่กินมันลงไปข้ามาจากโลกภายนอกพวกท่านรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างเฉินเซียงถามขึ้นท่านมาจากโลกภายนอกจริงหรือท่านไม่เกรงกลัวพิษสีดำเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางกล่าวถามด้วยความประหลาดใจเขามองเห็นเฉินเซียงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพยิ่งเขายิ้มเมื่อหาฝนสีดำโหมกระหน่ำมันก่อให้เกิดหายนักครั้งใหญ่ผู้คนจากโลกภายนอกที่ลี้ภัยมายังที่นี่อย่างเราตกตายลงนับไม่ถ้วนชายชราเอ่ยขึ้นคนจากภายนอกแล้วท่านเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซียงขึ้นจิตใจของเขาพลันวาวุ่นและเป็นกังวลเนื่องจากชายชราบอกว่าผู้คนได้ตกตายเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน
โลกที่เราเคยอาศัยถูกลงทันในครั้งที่เกิดหายนะได้มีการแตกตัวของพื้นพิภพทำให้พวกเราเร่งรีบเข้ามาหลบภัยหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ค้นพบกับสถานที่แห่งนี้เดิมทีผู้คนจากโลกภายนอกและโลกภายในสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขแต่พวกมันพวกปีศาจชั่วต้องการปกครองโลกวิญญาณมันเปิดสงครามเข้าฆ่าล้างผู้คนดั้งเดิมของที่นี่พวกมันคือชนชั้นสูงของที่นี่ในปัจจุบันชายชราถอนหายใจในยามนั้นข้ายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มพ่อแม่ของข้าเข้าต่อต้านทำสงครามพวกเขาถูกจับตัวและประหารแน่นอนว่าผู้ที่ต่อต้านถูกฆ่าตายทั้งหมดส่วนผู้เข้าร่วมที่ชนะสงครามล้วนเป็นชนชั้นสูงปัจจุบันในโลกวิญญาณแห่งนี้พวกมันสามารถทำทุกอย่างได้ตามอำเภอใจเฉินเซียงกำหมัดกัดฟันแน่นเขาพยายามสะกดกลั้นความโกรธแค้นเอาไว้นี่เป็นบ้านเกิดของเขาและเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุใดถึงเกิดหายนักครั้งใหญ่เดิมทีมันเป็นสถานที่ที่ต้นตระกูลของเขาใช้ชีวิตอยู่ทว่ายามนี้ทุกคนได้ตกตายสิ้นโอ้ดูเหมือนว่ายังมีชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตเขามีนามว่าเฉินเทียนหูชายชรากล่าวปีศาจชั่วเหล่านั้นพยายามไล่ล่าตัวเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ